สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมันให้กระเผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำซี่โครงหมูตุ๋นซีอิ๊วเห็ดหอมนะคะเป็นตุ๋นน้ำอเจาะนะคะน้ำคุกคิกค่ะพี่น้องจะไม่ใช่น้ำเยอะๆเหมือนเราทำซุปหรือว่าทำเป็นตุ๋นยาจีนอย่างแกงจืดจะสันโมแมนนะคะพี่น้องส่วนผสมหลักๆก็จะมีซี่โครงหมูค่ะหั่นเป็นเส้นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็เห็ดหอมสดค่ะแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะเมนูนี้ง่ายค่ะพี่น้องไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะเสียแค่เวลาเคี่ยวแค่นั้นนะคะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่อาจจะเคี่ยวเป็นชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหนุ่มๆสาวๆฟันดีๆนะคะ30-40นาทีก็โอเคละค่ะก่อนอื่นค่ะเราใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยซี่โครงหมูพี่น้องไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่รอให้น้ำเดือดค่อยใส่การที่เข้าใส่น้ำแบบเดือดๆนะคะพี่น้องมันจะทำให้เนื้อนะคะเนื้อซี่โครงหมูเข้ารัดโตค่ะเพราะว่ามันถูกความหอมจัดๆนะคะเวลากินมันจะกระด้างค่ะผิวข้างนอกมันจะกระด้างจะสินะคะพี่น้องมันสิกระด้างมันสมบูรณ์เป็นตะกินนะคะต้องเอาใส่แบบจะสีเลยค่ะแล้วค่อยให้น้ำเข้าค่อยๆเดือดขึ้นมาค่ะพี่น้องนะคะมันจะทำให้ซี่โครงหมูเราค่อยๆเดือดค่อยๆร้อนมันก็จะไม่แข็งกระด้างเวลาเรากินนะคะพี่น้องนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะน้ำไม่ต้องเยอะค่ะไม่ต้องเติมไม่ต้องยั้งอีกเลยค่ะพี่น้องซัมมี่ก็ร่างพอดีเลยค่ะนะคะรอให้น้ำเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกเรื่อยๆค่ะมันจะมีฟองของน้ำมันหมูแล้วก็พวกน้ำเลือดหมูนะคะถึงจะออกมาค่ะพี่น้องเขาก็ค่อยสอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงนิดนึงค่ะนี่ค่ะเกลือนี้ไม่ต้องใส่หลายค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะใส่ให้เพื่อให้น้ำมันมีรสนิดนึงเวลาที่เขาเคี่ยวหมูไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องว่าแซ่บมันสิจืดเป็นตะกินนะคะแต่ว่าหลักๆอย่างอื่นเท่ากับจะใส่ซีอิ๊วใส่ผงปรุงรสอีกอย่างอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเมนูนี้มันจะออกค่อนข้างรสชาติจะออกเค็มนะคะเค็มเหมือนข้าวตุ๋นไก่ตุ๋นอีกอย่างทั่วไปค่ะจะออกเค็มตามเค็มน้ำค่ะแล้วก็หวานตามแล้วก็นัวนิดๆ นะคะพี่น้องจะประมาณนั้นค่ะแต่ว่ากับไม่ว่าเค็มถึงขนาดที่แบบว่าเค็มจะจัดบ่ได้นะคะพี่น้องบ่แซ่บนะคะนี่ค่ะค่อยๆต้มไปใจเย็นๆนะคะพี่น้องเมนูนี้บ่ยากหรอกค่ะหลังจากที่เฮาช้อนฟองออกแล้วเรียบร้อยค่ะปรุงรสแล้วก็เคี่ยวจนหมูนุ่มแค่นั้นก็กินได้เลยค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงค่ะเอาละค่ะเพราะน้ำเริ่มเดือดค่ะเราช้อนฟองเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะช้อนออกเรื่อยๆจ้ะนี่ค่ะเพราะว่าฟองมันนี่มันจะเฮ็ดให้น้ำตุ๋นเฮาคุ้นนะคะสิบ่น่ากินค่ะพี่น้องค่อยๆช้อนออกค่ะพวกไขมันหมูพวกเลือดหมูนะคะที่มันออกมาค่ะของซี่โครงหมูค่ะพี่น้องเอาออกเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากข้าวซอยออกแล้วเรียบร้อยค่ะใส่เห็ดหอมสดลงไปค่ะแบบนี้ค่ะผู้ใดบ่มีก็ใส่เห็ดหอมแห้งก็ได้จ้ะพี่น้องนะคะเพื่อนเดี๋ยวซื้อมานะคะหลังจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปประมาณช้อนนึงไม่ต้องคูณค่ะเพราะว่าเขาจะใส่ซีอิ๊วขาวอยู่นะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ1ทัพพีค่ะเรามีเกลือเรามีผงปรุงรสเรามีซีอิ๊วขาวทีนี้เขาก็จะใส่ซีอิ๊วดำค่ะเพื่อทำสีค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องบ่มีหยังยุ่งยากเลยค่ะสูตรนี้เมนูนี้นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะไฟกลางๆนะคะโอ้หมอเย่ามาขึ้นแรงไปแรงมากเลยเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าซี่โครงหมูเฮาจะเปื่อยนุ่มนะคะพี่น้องเปื่อยนุ่มน่ากินค่ะนะคะส่วนเวลาเย่าบ่สามารถบอกได้นะคะขึ้นอยู่ที่คนกินค่ะสำหรับของเย่านี่ก็จะประมาณ1ชั่วโมงเลยเพราะว่าทำให้คนแก่ทานด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆคือจังไทยเย่ากินเองนั่นก็จะประมาณ30-40นาทีก็โอเคละค่ะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินนะคะเย่าก็เลยจะเคี่ยว1ชั่วโมงค่ะพี่น้องนะคะหลังจากเข้าเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าซี่โครงหมูเฮาสิเปื่อยค่ะให้ตัดเค็มด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงเด้อค่ะเพราะว่าเจ้าอาจจะบริทายให้เบิ่งเพราะว่าโมมี่หยังค่ะใส่น้ำตาลทรายประมาณนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องขออนุญาตค่ะ
บ้านนี้ค่ะซอนนี้ก็ได้ค่ะใส่ลงไปนะคะหลังจากที่มูเฮาที่เฮาเคี่ยวนี้เริ่มเปื่อยเริ่มยังแล้วค่อยใส่ค่ะถ้าใส่ตอนนี้บ่ได้ค่ะพี่น้องมันจะรัดนะคะมันจะรัดเนื้อหมูเฮ็ดให้เนื้อหมูเฮากระด้างบ่แซ่บนะคะพี่น้องอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงละค่ะนี่ค่ะแล้วก็ซอนฟ่องออกฟ่องผลบนหัวเลยจะเป็นไขมันนะคะไขมันหมูที่ออกมาค่ะพี่น้องค่อยๆซอนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเข้าพอซอนถ้าบ่เอาใจใส่ยี่หรี่นะคะพี่น้องบ่ตักออกนี่ค่ะเวลาที่เราเคี่ยวเหลือน้ำคุกคิกอ่ะในน้ำมันสิมีแต่น้ำมันเอ่ยต่อยเลยค่ะพี่น้องเวลาเขาใส่เขาลาดเขาหรืออย่างสิมันก็สิมันมันก็จะอ้วนค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเคี่ยวแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเสร็จตักเสิร์ฟใส่จานให้เบิ่งหอนๆค่ะน้องดันบ่มีหยังอีหลีค่ะพี่น้องนอกจากใส่น้ำตาลลงไปด้วยค่ะบ่ได้ว่ากากหรือว่าหวงสูตรหวงหยังนะคะบ่ได้แอบใส่หยังที่หลังเลยค่ะหลังจากเคี่ยวจนไก่สิเปื้อนแล้วเดี๋ยวก็สิใส่แค่น้ำตาลให้เบิ่งแค่นั้นก็ตักเสิร์ฟให้เบิ่งแค่นั้นนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงตอนที่เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเสิร์ฟใส่จานให้ดูค่ะพี่น้องหลังจากยับตุ๋นซี่โครงหมูมาได้1ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะได้ซี่โครงหมูที่นุ่มหอมอร่อยแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่ก็คือซี่โครงหมูตุ๋นซีอิ๊วเห็ดหอมค่ะซีอิ๊วเห็ดหอมคืออีหยังตุ๋นใส่ซีอิ๊วธรรมดาล่ะค่ะก็ใส่เห็ดหอมสดนี่แหละค่ะพี่น้องอย่าถึงเอ่ยว่าซีอิ๊วเห็ดหอมนะคะอุ๊ยกําลังหอนๆไอ้ขึ้นห้วนๆเลยค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าเหมาะสําหรับคนที่สูงอายุสูงวัยที่ต้องการกินเนื้อสัตว์นะคะพี่น้องเฮาตุ๋นให้เปื่อยเสร็จแล้วนะคะแต่สําหรับผู้บ่าวผู้แพ้ผู้สาวผู้เฮาค่ะพี่น้องที่เหย้านะคะเอาสัก30นาทีถึง40นาทีพอค่ะพอในเขี่ยวในบริหารกรามเนี่ยจักหน่อยนึงนะคะแต่แบบนี้จะเปื่อยไปสำหรับเรานะคะพี่น้องแต่ว่าผู้ใดมาเปื่อยๆกัน1ชั่วโมงก็ลังโอเคนะคะรสชาติจะออกเข้มนัวแล้วก็มีหวานนิดๆค่ะพี่น้องเพราะว่าอยากจะตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลนี่ใส่หลังจากเขี่ยวจนสิเปื่อยแล้วด้วยค่ะพี่น้องพอใส่ลงไปมันใส่ตอนเคี่ยวเลยเด้ค่ะเพราะมันจะรัดหมูให้หมูมันเฮาบ่เปื่อยนะคะมันสะกระด่างนะคะทำออกมาหอมหวนอร่อยมากเลยค่ะน้ำซีอิ๊วยังมีอีกด้วยค่ะพี่น้องอย่าเอาซ้ำนี้ก่อนนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้วยค่ะพี่น้องมาจ้ามากินด้วยกันค่ะซี่โครงหมูตุ๋นซีอิ๊วเห็ดหอมค่ะ